สวัสดีครับผมโน้มมิวสิกอาร์มนะครับผมครับเพื่อนๆครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวกีตาร์ไฟฟ้านะครับวันนี้จากทางร้านเลยนะครับผมกีตาร์ไฟฟ้าวันนี้ที่ผมจะนำมาเสนอวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเหมาะกับชาวล็อกแน่นอนนะครับผมกับแบรนด์นี้เลยครับผมเป็น LTD นะครับตัวนี้เลยนะครับเป็น LTD รุ่น M10 นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นน้องเลยก็ว่าได้ของตระกูล M ของ LTD เขานะฮะเขาจะมีรุ่นพี่รุ่นใหญ่รุ่นพ่อเลยนะครับผมแต่วันนี้ที่นำมาเป็นรุ่นน้องเป็นล็อกเล็กๆแต่เสียงจี๊ดจ๊าดแน่นอนนะครับผมตัวนี้โอเคเรามาว่าเรื่องสเปคกันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้บอดี้นะครับจะเป็นเบสวูดนะฮะเบสวูดคอตัวนี้จะเป็นเมเปิลนะครับFingerboard เป็น Rosewood นะครับและที่สำคัญนะแน่นอนตรงเฟสที่12จะมีเป็นอินเลย์ที่เขียนชื่อรุ่นเขาไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่ทุกรุ่นเลยของ LTD นะผมเรามาดูที่ระบบ Pick Up กันบ้างนะครับ Pick Up จะเป็น Humbucking รุ่น LH100 2ตัวเลยหน้าหลังนะครับ Selector 3ทาง1 Volume 1 Tone นะครับส่วนบิดนี่จะเป็นSing to Body นะฮะเป็นฟิกบิดก็ใส่สายจากด้านหลังเลยนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับลูกบิดจะเป็น LTD เองของ LTD นะครับผมรูปทรงฉบเฉี่ยวตัวนี้หัวกลับด้วยก็เท่เลยโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอฟังเสียงกันได้เลยนะครับไปฟังกันเลยครับครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้ลองเสียงแล้วก็ดูสเปคเทสกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้ LTD ตัวนี้นี่ค่อนข้างที่จะให้เสียงที่พุ่งแล้วก็แรงนะครับที่ผมบอกไว้ข้างต้นนี้แน่นอนเลยนะครับว่าเหมาะแก่ชาวล็อกจริงๆนะครับผมอย่างเจ
จ้าตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่กำลังหากีตาร์ที่เป็นล็อกๆสักตัวหนึ่งที่ราคาไม่สูงผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับผมราคานี้ไม่ถึงหมื่นเลยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้แบบล็อกๆเลยแต่ดูที่ราคาไม่สูงมากตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมีกีตาร์ดีๆแบบล็อกๆไว้แต่ราคาไม่แพงไว้สักตัวนะครับผมยังไงก็เข้ามาลองได้เช่นเคยเลยทั้งสองสาขาของร้าน Music Arm ได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องกล่าวคำลาว่าสวัสดีครับ